เอาเรื่องแรกคุณสมบัติติดใจอะไรเรื่องดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทตอนนี้โอ้โหเยอะเลยครับคือผมคิดว่าข้อมูลที่ทางข้อมูลและดีไซน์ที่ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยนำเสนอมาเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่เรื่องของตัวเทคโนโลยีเลยผมเอาเรื่องแรกเลยนะก็นายแวดวงพรรคพวกที่อยู่ในสายของสายเทคอ่ะเขาก็ตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยโครงการนี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บล็อกเชนไหมบล็อกเชนที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบ decentralized หรือว่า centralized เพราะว่าอ้างว่ามันสามารถโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็อาจจะเป็น centralized พอมัน centralized ปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะโปร่งใสตรวจสอบยังไงนะครับคำถามในทางเทคนิคที่มีปัญหามากๆคือในบล็อกเชนวงการบล็อกเชนเนี่ยมันมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องความเร็วและความเร็วคือโมเดลที่พรรคเพื่อไทยนำเสนอเนี่ยมันไม่มีใครที่ใช้โมเดลแบบนี้เอามาใช้ในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในวอลลุ่มที่ใหญ่มากครับ50ล้านคนดังนั้นเนี่ยไอ้ข้อจำกัดทางเทคโนโลยีอ่ะมันยังติดอยู่เลยดังนั้นเราสายพวกสายเทคแล้วเขาก็สงสัยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเอาความมั่นใจมาจากไหนมันจะกลายเป็นมันจะเป็นเรื่องของเขาเรียกโอเวอร์เอนจิเนียร์หรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ไหมแล้วทำไมอ่ะถึงไม่ไปเอาดูจากประสบการณ์อย่างเช่นพวกเป๋าตังค์อ่ะซึ่งเขาทำมามีประสบการณ์เยอะแยะเลยนะครับฐานข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้านะครับก็มีเกือบจะ1ล้านร้านค้านะครับดังนั้นเนี่ยการที่เปิดโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ไม่ไปดูสิ่งที่มันมีอยู่แล้วไปเพิ่มต้นทุนเพิ่มการจัดการนะครับรวมถึงเรื่องความสับสนเกี่ยวกับเรื่องว่าท่านพ่อแม่ค้าร้านค้าเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วแล้วก็ได้เหรียญดิจิตอลวอลเล็ตของเพื่อไทยไปแล้วใช้เวลากี่วันครับในการที่จะคอนเวิร์ตมาจากเหรียญเนี่ยไปเป็นบาทแล้วถ้าคือตอนนี้ฟังดูจากคุณเผ่าภูมิเนี่ยคุณเผ่าภูมิเนี่ยพูดเหมือนฟังเข้าใจว่านะครับว่าจะต้องครบโปรเจกต์180วันหรือเปล่าหรือกี่วันอาจจะไม่ต้อง180วันก็ได้แต่ว่าควรจะบอกให้ชัดว่ามันสามารถคอนเวิร์ตได้ภายในกี่วันเพราะอย่างนั้นเนี่ยไม่อย่างนั้นเนี่ยแม่ค้าก็จะไม่สามารถมีเงินหมุนเวียนนะครับเครดิตยาวขนาดนั้นจะทำยังไงระบบภาษีที่บอกว่าเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่ซับซ้อนคือโครงการนี้มันนอกจากเป็นเหตุผลเรื่องการกระจายเงินเนาะเม็ดเงินทางเศรษฐกิจลงไปที่รากหญ้าแล้วก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าพายุหมุนทางเศรษฐกิจนี่นะครับตามภาษาที่เขาใช้กันนะครับแต่ว่าไอการที่มีวัตถุประสงค์อื่นๆด้วยเช่นต้องการที่จะให้ร้านค้าเนี่ยเข้าสู่ระบบภาษีนะครับพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผู้เข้าโครงการเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบภาษีพอเข้าสู่ระบบภาษีปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอยู่ภายใต้บริบทสังคมไทยว่าร้านค้าเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในชนบทซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการกระจายเงินลงไปด้วยแต่พอพูดถึงระบบภาษีปุ๊บเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีระบบภาษีคือจดแจ้งเรื่องแวตนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ร้านค้าทั่วไปอ่ะเล็กๆนะจะเข้าสู่โครงการเนี่ยก็จะน้อยมากก็จะเห็นเหมือนคนเป๋าตังค์รอบท้ายๆที่มีร้านค้าจำนวนมากน่ะเลิกเข้าโครงการนะครับเนื่องจากว่ากลัวระบบภาษีทีนี้พอมันเป็นแบบนี้เสร็จแล้วปรากฏว่าถ้าเกิดว่าร้านค้ารายย่อยที่อยู่ในชุมชนไม่เข้าโครงการไม่เข้าโครงการและโครงการคุณอยู่แค่4กิโลถึงต่อมาอภิชิตอธิบายบอกว่าถ้ามันมีข้อจำกัดก็จะขยายไปได้แต่วิธีคิดหรือดีไซน์เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาว่าจำนวนร้านค้าที่อยู่ในโครงการนี้ในพื้นที่อ่ะมันก็จะน้อยลงอีกพอมันน้อยลงไอ้เม็ดเงินที่กระจายเงินลงไปบอกว่าให้ไปคนละหมื่นแล้วไปช้อปปิ้งในพื้นที่ไอ้วัตถุประสงค์ที่ในการกระจายอ่ะมันก็จะไม่มีอันนี้เท่าที่ผมฟังจากทางพรรคเพื่อไทยเขาอธิบายแบบนี้คุณสมบัติสมมติว่าถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยสมมติร้านขายหมูปิ้งอ่ะเขาแค่ลงทะเบียนระบบรับชำระเฉยๆนะแล้วเขาจริงๆแล้วไม่ต้องเอาเงินดิจิตอลตัวนี้ไปเปลี่ยนเป็นเงินบาทกลับมาในกระเป๋าตังค์เองก็ได้เอาดิจิตอลที่รับมาจากคนซื้อเนี่ยเอาไปซื้อของต่อซื้อวัตถุดิบต่อแล้วคนที่จะเอาขึ้นไประบบเพื่อจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินบาทเนี่ยนะก็คือผู้ประกอบการร้านค้าอาจจะเป็นพวกขนาดใหญ่แบบเนี้ยค่อยหมุนกลับมาเป็นเงินบาทส่วนตัวเขาเนี่ยเขาใช้เงินดิจิตอลได้เลยคือไม่ใช่ขนาดต่อได้เลยไม่ใช่ขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางที่ถ้าอยู่ในระบบภาษีภาษีที่เคยเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลแต่ว่ารายย่อยเนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องเข้าสู่ระบบภาษีแค่คุณมีระบบรับเงินดิจิตอลเท่านั้นเองคนที่จะไปแลกบาทเนี่ยก็คือคนที่เข้าระบบภาษีเพื่อเราเอาเงินลงไป500,000กว่าล้านเนี่ยจะกลับมาคืนภาษีมันแสนกว่าล้านเราคิดแต่ก่อนอื่นจะตอบคุณสมบัติก็ต้อง
ย้อนมานิดนึงเรื่องที่ว่าคุณสมบัติจะตรวจสอบรัฐบาลชุดนี้ผมเห็นด้วยนะภาคประชาชนหรือหน่วยงานองค์กรองอะไรเนี่ยวันนี้เราเห็นว่าเราจะมีรัฐบาลแล้วรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลพิเศษที่จะเป็นความคาดหวังของประชาชนทีนี้ผมย้อนมานิดนึงเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตหรือกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องใหม่ที่พรรคเพื่อไทยคิดนะถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ย30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยคนบอกเอ้ย30บาทจะทำได้ไง30บาทรักษาทุกโรคบางพรรคเก่าแก่ก็บอกตายทุกโรคเป็นไม่ได้หรอกโครงการที่2กองทุนหมู่บ้าน 76,000 หมู่บ้าน 76,000 กว่าหมู่บ้าน 76,000 ล้านเอาเงินจากไหนอ่ะไม่มีรู้จะเอาเงินจากไหนถามว่าทุกวันนี้ยังใช้อยู่ไหมครับ30บาทก็ยังใช้อยู่เงินดิจิตอลกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่วันนี้ที่บอกว่าไปทำแอปเป๋าตังค์ทำไมเราไม่ไปสนใจตรงนี้อันนี้มันจะเป็นเรื่องเก่าเพื่อไทยคิดเนี่ยคิดใหญ่ทำเป็นเราจะทำมองสองเรื่องเรื่องแรก 8-9 ปีที่ผ่านมา9ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยยิ่งตอนวิกฤตของโควิดเนี่ย63มาถึงปี65กับ66เนี่ยเราเศรษฐกิจมันซึมมากวันนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงให้เป็นมหาภาคที่มันรุนแรงเขาเรียกว่าเป็นสึนามิทางเศรษฐกิจเลยให้เกิดปุ๊บขึ้นเนี่ยก็คือใช้กระเป๋าเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเราให้เงินคนอายุ16ถึงเอาว่า16ขึ้นไปเนี่ยสำรวจแล้วประมาณ50กว่าล้านคนใช้เงินประมาณเกือบ 560,000 ล้านถามว่าเอาเงินจากไหนวันนี้ทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ผมเป็นผู้ช่วยหาเสียงด้วยวันนั้นเขาก็อบรมเรื่องนี้แล้วเราก็ไปหาเสียงกันตั้งแต่ปี66เนี่ยแล้วเราก็ไปบรรยายเราก็เข้าใจเลยว่าเงินเนี่ยเขามีที่มา อย่างการเก็บการจัดเก็บภาษีในปลายปีนี้คำนวณแล้วว่าได้ประมาณ260,000กว่าล้านแล้วก็จะมีเงินที่พอลงไปเนี่ยเกิดการหมุนเวียนจะได้มาอีกแสนกว่าล้านคือคุณพรพงศ์บอกว่าจริงๆแล้วในอดีตมันก็เคยมีนโยบายคล้ายๆแบบนี้ที่พรรคไทยรักไทยตอนนั้นถูกตั้งคำถามทำได้จริงไหมเป็นเรื่องเพ้อฝันหรือเปล่าใช่วันนี้จุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันพี่น้องประชาชนสบายใจพี่สมบัติสบายใจคุณฤทธิ์สบายใจเถอะเพื่อไทยคิดทำได้แน่นอนในอดีตที่อะไรที่คิดแล้วทำไม่ได้ไม่มีแล้ววันนี้ผมเนี่ยเคยที่ถามพูดอย่างนี้เพราะผมอยู่ตั้งแต่ปลายของไทยรักไทยแล้วมาอยู่เพื่อไทยเนี่ยผมเป็นกรรมการบริหารมาตั้งเกือบ10ปีนะอยู่ในเป็นโฆษกพรรคเนี่ยมานานเวลาประชุมกรรมการเนี่ยวันนี้ผมไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าตอนปี66เนี่ยผมไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้คุยกับคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยท่านนายกเนี่ยรวมถึงคุยกับทีมต่างๆเนี่ยบอกโอ้วิธีการตรงนี้เขาถกเถียงกันมาจนตกผลึกว่า1ไม่เกิดเงินเฟ้อแน่นอน2เงินเนี่ยไม่เอาว่าเงินงบประมาณเนี่ยพอการหาเงินได้พอแน่แล้วกระตุ้นเศรษฐกิจมันมีมาตรการกระตุ้นระยะสั้นที่ได้ผลแล้วเงินเนี่ยมันกระจายไปทุกหย่อมย่าถือถ้าเรากระจุกแบบเราแจกเงินสดเนี่ยมันก็อยู่ในเมืองหลักเมืองรองไม่ได้วันนี้ที่ทำไมเราขีดวงว่ารัศมี4กิโลเมตรใช้ใน6เดือนบล็อกเชนเนี่ยมันก็สามารถเขียนรายละเอียดเขียนโค้ดขึ้นมาว่าคุณจะถือว่า4กิโลเมตรอย่างผมไปหาเสียงนะพี่สมบัติแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีปัญหาเยอะเลยเป็นอยู่บนชนพี่น้องชาวชนที่พื้นที่สูงเนี่ยเชียงรายเชียงใหม่ตากเนี่ยคุณเกิน4กิโลเมตรเขาก็สามารถเขียนให้เกินก็ได้จะ 7-8 กิโลเมตรก็ได้หรือ10กิโลเมตรในบางพื้นที่อันนี้ยืดหยุ่นได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยผมว่าเดี๋ยวเวลาการลงทะเบียนก็ไม่ยากใช้มันก็มีแอปขึ้นมาแค่ใช้บัตรประชาชนถ้าไม่มีแอปตรงนี้บางคนบอกไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์คุณก็ใช้บัตรประชาชนกับ QR code ใช่มั้ย QR code ที่เขาจะแจกให้ไม่ยากแล้วไม่มีการทุจริตบล็อกเชนนี้ก็เหมือนกับดิจิตอลวอลเล็ตเป็นเรื่องของบล็อกเชนแห่งชาติไม่มีภาคเอกชนมาเกี่ยวข้องไม่มีทุจริตสบายใจเชื่อผมสิสมบัติคิดว่ายังไงมันเป็นเรื่องใหม่อย่าเพิ่งเรื่องใหม่อย่าไปเดี๋ยวรอให้อย่าวิตกจริตตัวเองก่อนคือผมคิดว่าผมเอาใจช่วยนะจริงๆก่อนผมอาจจะช่วยถอให้โครงการนี้สำเร็จแต่เนื่องจากว่ามันมีคำถามในฝั่งของเทคเนี่ยเขามีคำถามอย่างเช่นเวลาเขาพูดถึงบล็อกเชนปุ๊บเนี่ยเขาพูดประหนึ่งว่าเทคโนโลยีอื่นอ่ะมันใช้งานไม่ได้ไม่จริงนะครับสมาร์ทคอนแทคอะไรเงี้ยใช้ได้หมดการกำหนดพื้นที่ GPS ระยะห่างเท่าไหร่ทำได้หมดไม่ต้องเป็นจริงๆเป๋าตังค์เนี่ยก็ระบุเจาะจงนะว่าใช้อะไรได้ใช้อะไรไม่ได้ทำได้ดังนั้นเนี่ยเวลาข้ออ้างในการใช้บล็อกเชนอ่ะมันสงสัยว่าทำไมต้องเป็นบล็อกเชนแต่โอเคไม่เป็นไรสมมติว่ามันมีข้อสังเกตจากสายเทคอ่ะเขาตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยกำลังทำเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไปถึงจุดที่เรียกโอเวอร์เอนจิเนียร์หมายความมันเป็นข้อจำกัดทางเทคโนโลยีและความล่าช้าเนี่ยคือมันไม่มีใครที่ทำสเกลเนี่ยที่เอามาใช้กันระดับ50ล้านคนแล้วก็มาแลกเงินแลกซื้อของอะไรเงี้ยสุดท้ายปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ตัวเทคโนโลยีมันเกิดคอขวด
นะครับอย่างเช่นตั้งคำถามแต่เนี่ยมันเป็นเทคนิคนิดหน่อยนะพี่ผมขออภัยนะอย่างเช่นเวลาพวกฝ่ายเทคนิคอะว่าผมคุยกับพวกสายบล็อกเชนมือระดับต้นๆในประเทศไทยเนี่ยเขาตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยประเมินว่าไอ้ transaction หรือธุรกรรมที่เกิดขึ้นต่อวินาทีเนี่ยความหนานั่นเขาคิดว่าอยู่ที่เท่าไหร่ในโครงการนี้ช่วงที่เป็นพีคโหลดเพราะมันหมายถึงการออกแบบระบบมารองรับถูกไหมถูกต้องเพราะว่าพอเราคุณไปซื้อของเนี่ยเนื่องจากบล็อกเชนมันขึ้นชื่อเรื่องความช้ามากขึ้นชื่อเลยนะมันขึ้นชื่อเป็นข้อจำกัดของมันดังนั้นเนี่ยไอ้ดีไซน์เนี่ยมันใช้ในกิจกรรมที่ทางเซกชันใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่มากดังนั้นเนี่ยมันจึงเกิดปัญหาพวกสายเทคมันเลยตั้งคำถามว่าคุณออกแบบระบบยังไงคุณจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงโหลดที่คุณตั้งใจไว้น่ะในการรับพีคช่วงพีคโหลดเนี่ยคุณจะอยู่ที่ไหนคุณลองนึกถึงตอนเวลาซื้อของแม่ค้าแล้วธุรกรรมอ่ะมันต้องรอกันแบบ5นาทีหรือบางทีเป็นชั่วโมงบิตคอยนี่แต่ว่าบิตคอยมันเป็นอาจจะเป็นข้อยกเว้นหน่อยนะมันช้าเป็นพิเศษแต่ว่าบางทีเป็นชั่วโมงครับพี่